รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์สั่งวอร์กไฟช่อง23แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นศิลปินสตรีอาวุโสสวยเป็นดาวค้างฟ้าคุณนกวนิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นกสวัสดีค่ะพิธีกรสูงวัยนะคะอ้าวทำไมอยู่ๆก็มาว่าฉันแก่แบบนี้ล่ะแล้วทำไมอาจารย์มาว่าหนูรับเชิญชลาล่ะคะเปล่าฉันบอกว่าเป็นศิลปินอาวุโสคำว่าอาวุโสนี่ยังไม่เหมาะกับหนูหรอกอ๋อเหรอคะศิลปินสาววัยรุ่นขบผ่องวันนี้พี่นกของเราจะต้องมาทำกับข้าวให้เราชิมกับเมนูที่มีชื่อว่าปลาทัดลมไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปปลาทัดลมจะกินได้หรือเททิ้งลงมือแล้วมันต้องใส่ทุกอย่างไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไงบ้างเนี่ยปลาทัดลมทอดใช่ไหมทอดจะได้ใส่น้ำมันให้ทอดนะโอเคเปลี่ยนน้ำมันมาทอดบอกไม่หน่อยก็ได้ก็น่าจะมีกุ้งกับหมูแผ่แล้วทอดแต่ก่อนจะแผ่เนี่ยมันจะน่าจะต้องปรุงอะไรก่อนไหมเออใช่คงจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ต้องในเมื่อมีกระเทียมเราก็ใช้พี่ปิ๊กอาจารย์ของเขามีเนี่ยของดีทั้งนั้นเนี่ยใส่กระเทียมสมุนไพรใช่ไหมพริกไทยจะว่าจะข้าวบ้างไหมแย่อยู่บ้านโอ้ยสากเนี่ยวันๆนี้ไม่เคยจะจับเลยค่ะอาจารย์ดูวิธีจับสากดูสิแล้วทุกวันนี้ทำกินอ่ะซื้อกินเอาหรอค่ะบางทีลูกสาวก็ทำให้แล้วก็ควรจะเอาหมูลงไปคลุกไหมหมูบดแล้วก็ยังต้องตำอีกนะให้มันเข้ากับกระเทียมกับพริกไทยไงคะค่ะค่ะให้มันเข้ากันค่ะเห็นไหมพูดซะหยุดตำเลยเอาก็ตำไปสิก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่หนูคิดว่ามันน่าจะต้องใส่อะไรนิดๆนะคะให้มันมีรสชาติใส่ไปเถอะวางๆไว้อะไรใส่ได้ก็ใส่กินได้ก็กินอาจารย์ก็บอกไว้ทัดลมต้องแผ่หมูอย่างนี้เหรอคะก็ไม่รู้อะทำไปตามความเข้าใจขอโทษนะคะค่ะสายใหม่บอกคะกินกับสายใหม่โอ้ยเริ่มพอใจนิดๆเริ่มพอใจนิดๆแล้วอาจารย์ตายแล้วนี่คือแผ่นสายใหม่เย็นบังทราบค่ะเข้าใจว่าไงอ่ะเข้าใจว่าไม่น่าจะทอดทีละอย่างมันน่าจะห่อแล้วลงไปทอดอ๋อเหรอเก่งเนาะเก่งไหมล่ะเก่งเดี๋ยวอาจารย์อะไรต้องพิสูจน์แล้วนี่ใช่ไหมใช่สิคะอ้าวกุ้งวางไว้ก็ต้องใช้สิคะเอาเหรอนี่คือไส้ของปลาทัดอ๋อเหรอไส้ปลาทัดค่ะอาจารย์ขาจะทำไงให้หางมันโผล่ออกมานะอ๋อต้องมีหางโผล่ด้วยแต่อาจจะไม่มีนี่ไปปลายปลาทัดไปใช้จุดเอาดุนแล้วค่ะเอากี่ดุนดีอาจารย์สักสองดุนนะเราคนละคำนะมากกว่านั้นก็ได้นะทำไปใครจะกินกินไม่ได้ค่ะเดี๋ยวต้องประกาศที่โลกรู้ว่ามันอร่อยเฮ้ยอาจารย์แอบแบบทำให้หนูดีใจล่วงหน้าโอ้ยดูแผ่หมูที่ยังแผ่โรตีนะคะค่ะหนูเป็นคนที่ทำอาหารไม่หวงเครื่องค่ะคนทำนึกถึงจิตใจคนกินค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าคนให้มาทำอ่ะไม่นึกถึงใจคนทำเลยนะคะนี่พี่นกเก่งมากเลยนะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมคะเราจะเริ่มทอดแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะชิ้นที่หนึ่งหย่อนค่ะอายสวยมากอาจารย์
ระวังมันจะกระเด็นนะตัวใครตัวมันกระเด็นอ้าวประทัดไงไม่นั่นไงอ่ะประทัดอะไรเล่าก็ประทัดไงคะคุณตายหอมเนาะตายไม่น่าเชื่อกลิ่นพริกทงพริกไทยก็ออกขนาดรสชาติไม่ได้ปรุงอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะเขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจวักค่ะค่ะลูกปลุกอะค่ะตายคุณผู้ชมคะการเข้าครัวไม่จำเป็นต้องเก่งนะคะมั่วๆนะคะก็ยังทำได้เลยก็มีวัตถุดิบวางไว้ให้หนูก็ไม่รู้ละมีอะไรใส่ได้หนูก็ใส่ไปเอ๊ะลืมใส่ไข่ก็ใส่กับอะไรนั่นละเศษฉันก็ไม่รู้พูดไม่ได้แล้วก็หล่ำไม่ใส่แครอทไม่ใส่แตงร้านไม่ใส่หรอก็ไม่เป็นเครื่องเคียงไม่ได้หรอคะอ๋อไม่รู้สิกระสูตรเขาเป็นยังไงล่ะมาพูดอะไรอะตอนนี้มาทักทำไมอะทอดไปแล้วออกมาใส่ไม่ได้อุ้ยสวยอะไม่น่าเชื่อเลยพี่นกพี่นกเก่งนะมันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในค่ะอาจารย์ถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยพอลงไปก็ไหม้แล้วข้างในไม่สุกอ๋อเหรอค่ะไม่รู้จริงๆไงเนี่ยมาอ้อนเหรอไม่รู้จริงไงตายพี่นกเก่งๆนะยังกับอาจารย์อาหารเลยอ่ะจริงๆแล้วถ้าเราไม่ใส่ผักนะคะมีน้ำจิ้มหวานๆใส่ก็ได้นะอ๋อเหรอคะน้ำจิ้มบวยอะไรเงี้ยอ๋อเหรอเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดอ๋อเหรออาจารย์นี่ไม่รู้อะไรเยอะนะหนูใช่ใช่ใช่ไม่รู้เยอะอาจารย์นกเก่งอ่ะอาจารย์น่ะรู้แต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีอาจารย์ไม่เคยรู้หรอกแล้วพี่นกรู้อะไรบ้างล่ะเรื่องไม่ดีไม่ดีก็เนี่ยเรื่องทำไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมล่ะอะไรไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวหนูจะให้เป็นตัวอย่างเลยว่าให้รู้ว่าไม่สมควรทำเออใช่อะไรที่ไม่ดีอย่าทำอย่าทำโอ้ตาเห็นมะไฟก็ไม่แรงมากเกินสีน้ำตาลอ่อนสวยชวนกินคาดว่าจะต้องสุกสุกสิคะแต่ว่าจะสุกมากสุกน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าที่สำคัญก็คือสุกข้างในและแป้งต้องกรอบด้วยกรอบค่ะกรอบค่ะอันนี้กรอบแน่เพราะดูลักษณะรู้เลยประเดี๋ยวเราตักใส่จานจะเป็นแป้งที่ว่าห่อสายไหมนะแตกแล้วแตกแล้วอันนี้แป้งนำเข้าจากต่างประเทศค่ะเมืองไทยไม่มีขายหรอกนะคะแป้งดีๆแบบนี้ไม่มีขายแล้วอาจารย์ไปซื้อจากไหนก็ซื้อมาจากต่างประเทศนะคะเมื่อวานนี้บินไปยุโรปเพื่อไปซื้อแป้งนี้มาให้ค่ะเพื่อมาให้หนูทอดเนี่ยนะคะเสียดายค่าเครื่องบินมากอาจารย์เริ่มเหลืองแล้วอ่ะปิดเตาค่ะปึ๊บอุ๊ยน่ากินน่ะคุณผู้ชมสวยไม่สวยก็กินในบ้านใครจะกล้าว่าทำแบบนี้ลูกเต้าจะกล้าว่าไหมก็ทำให้กินแล้วไงใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องให้ทำหากินเองใช่จริงหรือเปล่าได้ยินไหมเดี๋ยวเก็บค่ะเพื่อให้รู้ว่าการปรุงรสของหมูใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้น้ำจิ้มแหมทำหน้ามันไส้เป็นยังไงหนูว่าอร่อยของหนูแล้วพันอ่ะโอ้โหทำไงร้อนร้อนโหช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูมะเขือยาวผัดหมูสับมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูแดงสับผัดพอหอมใส่เนื้อหมูสับลงผัดพอสุกลดไฟอ่อนใส่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบและน้ำผัดให้เข้ากันใส่มะเขือยาวหั่นท่อนและใบโหระพาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักมะเขือยาวผัดหมูสับใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาให้สวยงามรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูมะเขือยาวผัดหมูสับเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูกุ้งผัดกะปิสตอใส่พริกขี้หนูแดงกระเทียมปอกเปลือกและหอมแดงปอกเปลือกลงในครกโขลกให้ละเอียดใส่กะปิโขลกจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเตรียมไว้วิธีทำกุ้งผัดกะปิสตอใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน
ใส่พริกแกงที่เตรียมไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสหอยนางรมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งใส่สตอแล้วผัดเร็วๆพอสตอเริ่มสุกปิดไฟค่ะเติมน้ำมะนาวผัดให้เข้ากันตักกุ้งผัดกะปิสตอใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ